อย่างของพี่เอตอนนี้คือก็ไม่ได้บินเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ถือว่าได้อยู่กับตัวเองอ๋อพี่เอจำได้ไหมไฟสุดท้ายนี่คือเดือนไหนไฟสุดท้ายของผมนี่คือกลับมาวันที่27ครับกลับมาจากบราเซลครับพี่ปอ่อามฮะ27 ธันวามกรายี่สิบเจ็ดมีนาฮะเดือนที่แลเร้็ววเนอี้งเองครับอ๋อเเหรร็อวๆนี้เองใช่อค๋รอับอ๋ออ๋ออุ้ยผมยังเข้าใจว่าพี่เอแบบพักตั้งแต่ประมาณแบบมกรากุมภาอะไรแบบนั้นนะอืมใช่ครับเพราะว่าเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยตารางบินยังคงมีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นวันที่หนึ่งอ่าฮะเมษาเนี่ยก็คือทั้งของเราแล้วก็ทั่วโลกก็หยุดบินอ๋อพี่เอเห็นความต่างไหมแบบประมาณช่วงก่อนโควิดถึงประมาณแบบช่วงประมาณกุมภามีนาเนี่ยฟคริับลลิ่งของการบินของผู้โดยสารนี้เป็นไงฮะเพราะพี่ปมั้นอมช่วงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องผู้โดยสารเต็มลำตลอดเพราะว่าอืการมท่องเที่ยวบ้านเราคนก็มาเที่ยวเยอะแล้วก็รวมถึงคครนับไทยที่ไปต่างประเทศใช่ไหมครับอืมอืมมันก็จะมีในส่วนของแรกๆเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่คนยังไม่ค่อยแบบกลัวมากฮะแต่เริ่มพอเริ่มเยอะเนี่ยก็เราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วแบบว่าครับใส่ถุงมือใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นชัดๆเลยครับพี่ป้อมช่วงหลังเนี่ยวันนี้ผมกลับมาบราเซลทั้งลำผู้โดยสาร3 คนทั้งลำมี3 คทั้งนลำ3 คนครับเดี๋ยวนะพนักงานมีมากกว่าเขาถูกไหมฮะใช่ก็วันนั้นบินไปทั้งหมดลูกเรือ14บวกนักบินอีก4ก็เป็นคสิรบัแบปดคนครับลูกเรือครูซมีทั้งหมด18ผู้โดยสใาชร่มีสามสาโอม้คผู้นโดยสารนี่ VIP มากเลยฮะมีพีมากเลยครับแต่เขาดีใจนะพี่ป้อมจริงๆแล้วอ่ะครับในยอดบุ๊กกิ้งจะมีประมาณ100 นิดๆครับอือฮึแต่อ่ะว่ามันเหรอจริงก็มีในส่วนของคัสตอมศุลกากรก็ทั้งในส่วนด้านที่เบลเยียมเขาก็ไม่ให้คนออกมาถ้าเกิดคุณไม่มีเอกสารที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือคนรเปั็บนการกักตัวไปไกลๆก็เลยอืมมีผู้โดยสารทั้งคนไทยแล้วก็คนเบลเยียมเองที่ไม่ได้มาบ้านเราครับอืมครอับืกม็ก็เป็นไปตามนั้นฟีลลิ่งของพี่เอเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนี่ประมาณเดือนไหนมกรากุมภามีนาที่ก็จเริ่รมิงรๆูแ้ลส้ึวกว่ามันไม่เหมือนกับถามก่อนพี่เอนี่ทำงานตรงนี้มากี่ปีเป็นสจ๊วตมาปีกีน่ี้ปีปีที่17ครับ17 ปีเคยเจอแบบนี้ไหมสถาไมน่กเคารณย์แบเจบนอี้นะครับจริงๆแล้วจะมีก่อนที่ผมเข้าปีนั้นน่ะมันจะมีในส่วนของซาครับครับ2002อืก็มอก็ืมได้ฟังคำบอกเล่าจากพี่ๆก็คือเป็นคล้ายๆโควิดอเพืียมงแต่ว่ามันมีเฉพาะไฟฮ่องกงสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแค่ครปัระบมาณ3 ไฟแต่รูทออืื่นมผู้โดยสารก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอ๋เอหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาสั้นครับคนก็ไม่ค่อยแพนิคอะไรมากแต่ครั้งนี้มาเต็มเลยครั้งนี้ก็มันก็ระบาดไปทั่วโลกเนาะอ๋อฮะฮะฮะโอเคครับเข้าสู่ไลฟ์แล้วพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีทสุกควนัสนดะีครคับรับทุกคนเลยนะครับสวัสดีคยรินัดีบต้อนรับกลับเข้าสู่ทูลิฟนะฮะทูไนท์นะครับสำหรับคืนนี้ที่เราอาจจะไม่ใช่เรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นนะครับเพราะว่าในทูลิฟเนี่ยเรามีทั้งเรื่องของการลงทุนนะไม่ว่าจะเป็นความรู้การลงทุนแขนงไหนก็ตามนะครับความรู้ในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับแต่คืนนี้มาในแง่ของการผ่อนคลายเต็มที่เลยในไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบเรื่องของการดื่มกาแฟและการเดินทางรอบโลกนะครับเราได้คนที่แบบเดี๋ยวเราจะถามว่าเดินทางไปแล้วกี่ประเทศรอบโลกนะครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีทุกคนอีคกครรั้งนะัครบับพี่เอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับยินดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อทวิพัฒน์อารามเรืองครับชื่อเล่นชื่อเอนะครับเรียกเอกันแล้วกันครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็ชื่นชอบในการเขียนหนังสือภาพประกอบครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พี่ป้อมแล้วก็ทางทูริสให้โอกาสได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งก็มีผลงานในแพลตฟอร์มของทูริสด้วยครับผมชื่อครับ Coffee Century นะครับเดี๋ยวรายอละืเอียดมต่างๆเดี๋ยวเราก็คุยกันเพิ่มเติมเนาะครับจะเป็นงานเขียนในทูริสที่เล่าถึงเรื่องราวกาแฟนะฮะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแฝงไปด้วยใช่ไหมเป็นการดื่มกาแฟในที่ต่างๆในโลกนี้แล้วก็ผมเข้าไปอ่านแล้วนะรู้สึกชอบ
จะเล่าถึงผมว่ามันไม่ใช่แค่แบบหนังสือแบบจะไปดื่มกาแฟที่ไหนอ่ะมันมีเรื่องราวซัมติงบางอย่างที่แบบแฝงอยู่ในเรื่องราวตรงนั้นด้วยครับน่าติดตามมากเลยนะครับอันเนี้ยคือในแพลตฟอร์มของ Toolist ใครยังไม่เคยเข้าไปนะฮะก็ติดตามนะครับส่วนใครที่ฟังวันนี้แล้วอยากจะเซย์ไฮกับเรา2คนนะครับผมป้อมนะครับแล้วก็เซย์ไฮกับพี่เอหรืออาจจะมีคำถามนะหรืออาจจะคอมเมนต์หรืออาจจะมีส่วนร่วมว่าเออเคยไปที่นั่นที่นี่นะว่าเดี๋ยวพี่เอจะแนะนำสถานที่ที่เป็นสุดยอดที่เราคนที่ชอบดื่มกาแฟนะฮะควรต้องไปสักครั้งหนึ่งก่อนตายขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับพี่ป้อมใช่ทูดาก็หวังว่าหลังจากโควิดเนาะแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่ะก็เริ่มอยากจะเที่ยวแล้วล่ะสังเกตจากเพื่อนๆหลายคนน่ะที่เป็นเพื่อนใน Facebook หรือว่าก็เหมือนแบบว่าฉันอยากไปเที่ยวแล้วคิดถึงทะเลหรือว่าแบบบางคนก็พูดว่าเนี่ยถ้าไม่เกิดเรื่องนี้นะฉันต้องไปอยู่เกาหลีฉันต้องไปอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันไม่มีอันตรายอะไรกันแล้วอะเนาะก็ให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตมีความสุขช้อปปิ้งหรือว่าดื่มกาแฟอะไรก็ได้ตามที่ต่างๆโดยเฉพาะพี่เอแบบเดินทางต่างประเทศผมว่าเดินทางแบบเยอะมากนะฮะตั้งแต่พี่เอเคยโน้ตไหมตั้งแต่เป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบินแล้วเนี่ยเดินทางไปทั้งหมดกี่ประเทศรอบโลกล่ะทั้งโลกไปเนี่ยก็ถ้าเฉพาะที่ทำงานมันก็เราก็ลงประมาณ70กว่าที่นะครับทั่วโลกแต่ก็จะมีที่อื่นที่ไปทริปเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เยอะผมว่าเสียดายมากพี่ป้อมตอนนั้นน่ะยังเป็นวัยรุ่นเขียนไดอารี่ทิ้งไว้แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงคือตอนนั้นน่ะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็พูดตรงๆเลยบอกเมาแล้วทำหนังสือเล่มนั้นหายไดอารี่แต่ว่ามีโอกาสครับหลักผมมีในส่วนของงานเขียนที่เล่มนี้แล้วก็ที่คุยกับพี่บรรณาธิการไว้ว่าจะเตรียมทําเล่มที่2แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างน่ะจะเขียนเรื่องประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีนอกกรอบหรือว่าเป็นเรื่องสนุกๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมไปถ้ามีเวลาก็ตอนนี้ก็มีเวลาเยอะล่ะก็ค่อยๆทําไปครับพี่ป้อมครับ70ประเทศรอบโลกซึ่งมันก็ต้องมีประเทศที่ประทับใจแบบสุดๆบ้างแหละใช่ถ้าไม่พูดถึงกาแฟเนี่ยพี่เอนึกถึงประเทศไหนแบบว่าหลายที่มากเลยครับพี่ป้อมมันก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยผมเองจริงๆแล้วชอบทุกที่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมีในส่วนของเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวเองมันก็ต้องเดี๋ยวก็จะสอดแทรกไปในเรื่องที่จะพูดแล้วกันเนาะเมืองที่เราอยากไปนะครับดีผมคิดว่าการที่เรามีส่วนมีความชอบอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เดินทางไปด้วยแล้วเราได้ไปเก็บบางประสบการณ์นะฮะกับสิ่งที่เราชอบมันก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางที่มันมีเรคคอร์ดในเรื่องของความชอบเรื่องนึงแล้วก็เรื่องของสถานที่อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าทั้ง2เรื่องนี้มันมาบรรจบกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นความสนุกที่มันจะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับที่เราจะเล่าถึงสถานที่ที่น่าประทับใจนะแล้วก็เป็นสถานที่ในเรื่องของการมีเรื่องราวของกาแฟด้วยนะครับยินดีครับครับพี่เอนึกถึงคิดถึงการเดินทางขนาดไหนในขณะที่เราเป็นคนชอบการเดินทางมากๆเลยจริงๆพี่ป้อมช่วงก่อนเนี่ยนะครับแล้วหรือท่านผู้ชมทุกคนผมจะบอกว่าด้วยความที่อาชีพเนี่ยมันเหมือนเป็นการเดินทางอยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อเลยอาจจะรู้สึกบางทีรู้สึกเบื่อเลยซ้ำคือเราไม่อยากจะบินผมเองแอบคิดตอนนั้นน่ะอยากทำอะไรซึ่งมันอยู่กับที่บ้างเพราะว่าทุกวันน่ะจากกระเป๋าบางทีอ่ะตอนกลางคืนสมมติ4 ทุ่มเนาะง่วงนอนมากเลยอ่ะแบบผมต้องไปยุโรปบางไฟลท์ก็10 ชั่วโมงอะไรเงี้ยบวกไม่อยากไปอาจจะมีงองแงแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราพยายามแบบเอ้ยเราต้องไปทำงานของเรานะแล้วก็ไปแบบคิดว่าเราอยากไปได้เมล็ดกาแฟดีๆนี่คือจุดประสงค์ผมเพราะว่าเอาเมล็ดกาแฟดีๆมาให้เพื่อนลูกค้าซึ่งผมก็เป็นเปิดเป็นคาเฟ่สตูดิโอเล็กๆที่บ้านเดี๋ยวก็คุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมครับพี่ป้อมแล้วก็รวมไปถึงได้ไปสูดอากาศได้ไปพักผ่อนได้ไปเติมพลังของตัวเองตามที่ต่างๆก็พอคิดตรงนี้เราก็มีกำลังใจได้ออกไปทำงานด้วยคือมันก็เหมือนทุกอาชีพเนาะพอเราทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วมองว่าเป็นงานเราก็จะรู้สึกเหนื่อยเบื่อๆนิดนึงแต่พอเป็นอาชีพที่แบบมันได้เดินทางในที่ใหม่ๆเนี่ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มันมีแรงในการจัดกระเป๋าขึ้นมาทันใดเลยใช่ไหมแต่ผมได้ยินมาว่านะพี่เอเนี่ย
ไอการที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องของกาแฟแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยพี่เอ็นคนไม่ดื่มกาแฟใช่ครับพี่ป้อมก็มันก็มีปัจจัยหลายหลายคนก็เป็นผมเคยคุยกับคนหลายคนก็ไม่ดื่มเพราะว่าเอาจริงแล้วว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้รู้จักมันดีพอมากกว่าครับพี่ป้อมผมเนี่ยพอเป็นสจ๊วตเนาะบางทีตอนนั้นน่ะดื่มกาแฟแล้วเราเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็แต่ว่าผมไม่เป็นคนที่ดื่มกาแฟแล้วง่วงนอนแต่ว่ามันจะแน่นหน้าอกบางทีก็แอบจิบนิดหน่อยถ้าเกิดสมมติว่านอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยที่จะต้องไปพักบนเครื่องอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ไม่เคยรู้แต่ว่าพอได้ศึกษาลึกซึ้งเราจะรู้ว่ากาแฟเนี่ยนอกจากรสชาติกลิ่นหอมที่หลายคนชอบเนี่ยมันมีในส่วนของเรื่องมิตรภาพเรื่องความสุขอย่างคนสมัยนี้ผมสังเกตเห็นว่าคนที่เป็นแนวเหมือนคาเฟ่ฮอปสเตอร์ซึ่งเขาไปตามร้านกาแฟต่างๆเยอะขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสุขได้ไปถ่ายรูปได้ไปแบ่งปันหลายคนได้ไปทํางานอยู่ที่ร้านกาแฟสวยๆเกิดแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเรารู้แล้วเนี่ยกาแฟมันก็เป็นเครื่องดื่มชนิดนึงซึ่งพอดื่มแล้วเนี่ยจะทําให้เราตื่นตัวหลายคนเนี่ยดื่มแล้วคิดงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีครับผมมีความเชื่ออันนี้มากเลยภรรยาผมชอบมากเลยพาผมไปตะเวนดื่มกาแฟเพื่อถ่ายรูปใช่ก็เรียนครับน้องๆหลายๆคนก็เป็นแนวนี้นะครับมันก็เลยกลายแล้วเราก็ได้ความรู้เรื่องการถ่ายรูปเพิ่มเติมมาอีกใช่ไหมผมว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่านอกจากเรื่องของกาแฟเนี่ยมันมีเรื่องของการได้เรคคอร์ดเรคคอร์ดด้วยรูปภาพอะไรเนี่ยนะฮะเช็คอินใช่ได้เช็คอินนี่พี่เอดื่มกาแฟมากี่ปีละหลังจากที่ไม่ได้ดื่มมานานมากโอ้ตอนนั้นก็น่าจะปีนี้เป็นปีที่6ไม่น่าเชื่อเนาะคือก่อนหน้านั้นเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อดื่มกาแฟแต่พอ6ปีเนี่ยพอเริ่มรู้สึกอินกับมันก็เลยรู้สึกว่ากาแฟมีอะไรที่มากกว่าแค่กาแฟใช่ครับก็โชคดีซึ่งคนที่อยู่ในวงการกาแฟเองก็น่ารักผมได้เจอครูดีๆก็พาเราไปตั้งแต่ผมไปนอนกับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอยู่ในไร่กาแฟเลยขนาดนั้นเลยฮะครับพี่ปอมก็บรรยากาศดีมากแล้วบ้านเราในโชคดีเพราะว่ามีไร่กาแฟเราก็ไปนอนอยู่ในนั้นได้ไปดูการทำกาแฟตั้งแต่เป็นเมล็ดแล้วก็นำออกมาโปรเซสวิธีการต่างๆเอาไปคั่วได้เจอกับคนที่เขาคั่วกาแฟแบบเป็นเรื่องเป็นราวเขาก็สอนเทคนิคนอกจากนั้นยังมีแบบการชิมกาแฟเพื่อให้คะแนนรสชาติกาแฟอีกแล้วก็ได้เรียนรู้การซึ่งมันแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราแค่แบบคืออันดับแรกเนี่ยตอนแรกต้องย้อนกลับไปพี่ป้อมคือเพื่อนสนิทผมเนี่ยเขาอยากเปิดร้านกาแฟเลยแล้วก็ชวนผมหุ้นด้วยครับก็เลยเราไม่มีความรู้แล้วเราที่สำคัญเราไม่ดื่มกาแฟเนาะแล้วเราจะไปเปิดร้านกาแฟผมก็เลยลองไปเรียนครับพวกนี้ก็มีแบบคุณครูแล้วก็ผู้ใหญ่เขาสอนให้เรารู้จักมันลึกซึ้งกว่าแค่นั้นก็เลยเป็นความโชคดีครับพี่ปอมก็เลยครับซึ่งพอพี่เอมีประสบการณ์ในการไปนอนในไร่กาแฟการไปอยู่ในโปรเซสต่างๆของกาแฟเนี่ยผมว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคนกลุ่มนึงเลยนะครับพี่เอคือผมว่ามันยิ่งกว่าการท่องเที่ยวอ่ะเพราะมันได้ไปใช้ชีวิตกับบางสิ่งที่มันเป็น culture เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำวันของคนตรงนั้นเลยใช่ไหมมันก็ยิ่งทำให้เราอินมากขึ้นกับเรื่องของกาแฟใช่ไหมเพราะเรารู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำใช่ครับรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดการเก็บเกี่ยวการคั่วไปจนถึงมาการชงกาแฟนะแล้วรวมถึงการเป็นร้านกาแฟการที่เป็นส่วนรวมของคนหลายๆคนถ้ามาอยู่ในจุดเดียวกันแล้วรู้สึกมีความสุขเหมือนคนเหมือนกันนะครับพี่ป้อมกาแฟเนี่ยก็ใช้เวลาจากที่เขาเป็นดอกจนเป็นเมล็ดเก็บเกี่ยวได้เนี่ยใช้เวลา9เดือนโอ้โดยประมาณเหมือนคนเลยคนหนึ่งคนเลยประสบการณ์ในการไปอยู่ในไร่กาแฟอะไรแบบนี้พี่เออยู่ในเมืองไทยหรือว่ามีโอกาสไปอยู่ในต่างประเทศด้วยบางประเทศจริงๆแล้วเราโชคดีมากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปลูกได้แต่ว่าประเทศซึ่งเขาปลูกได้เนี่ยเป็นประเทศซึ่งส่วนใหญ่สายการบินไม่ได้ลงครับยกตัวอย่างเช่นเอธิโอเปียบราซิลใช่เคนยาหรือแม้กระทั่งกัวเตมาลาหรือแม้กระทั่งหลายๆประเทศอย่างคอสตาริกาอะไรเงี้ยก็
เป็นความใฝ่ฝันคิดว่าถ้ามีโอกาสแต่ว่าจําเป็นจะต้องลาหยุดเป็นเวลาพอสมควรเพราะว่าอย่างเช่นสมมติอย่างที่พี่ป้อมบอกว่าไปบราซิลเนาะบ้านเราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไฟท์ที่เป็นไดเรกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ป้อมต้องไปต่อเครื่องประมาณ3ทอดไปอย่างน้อยพี่ป้อมต้องเดินทางประมาณผมว่าประมาณเกิน24ชั่วโมงอ่ะใช่สำหรับการบินแล้วก็การไปเวียไปต่อไปทานสิทธิ์ฮะใช่ครับรวมไปถึงก็ถ้าอย่างนั้นนะมันเป็นต่างที่ต่างภาษาเนาะบางทีเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษสมมติบราซิลก็สเปนมั้งถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะต้องการติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรซึ่งผมคิดว่ามันโชคดีมากเลยอนาคตเนี่ยหลังจากเนี้ยคนเราอาจจะคนไทยเราอาจจะได้ไปเที่ยวไร่กาแฟซึ่งอยู่บ้านเราใกล้ๆเองไม่ต้องไปถึงบราซิลก็ได้โอเคงั้นเท่าที่ฟังมาก็คือนะครับพี่ป้อมหลังจากนี้ผมจะจัดทริปให้กับพี่ๆนักธุรกิจทุกคนซึ่งสนใจอยากจะหาเวลาไปผ่อนคลายเนี่ยไปนอนไล่กาแฟผมยินดีโอ้เอาเนี่ยผมว่าคือการท่องเที่ยวหลังโควิดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ยังไงก็ไม่มีทางตายนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวที่มันมีท็อปปิกอย่างเช่นการไปได้นอนในไล่กาแฟเนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่แบบคนอยากไปอ่ะแล้วก็คนยุคปัจจุบันผมว่าคงไม่ได้ไปเช็คอินในสถานที่แบบที่ทุกคนไปแล้วแหละคือหลายคนอาจจะเคยไปประเทศนี้แหละนะฮะแต่ไม่อยากจะไปที่เดิมแล้วงั้นพี่เอช่วยพาพวกเราไปไล่ยินดีครับโอเคอ่ะทีนี้อยากจะฟังประสบการณ์พี่เอแหละนะฮะในฐานะของคนที่เดินทาง70กว่าประเทศทั่วโลกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อินในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะครับถ้าจะให้ลิสต์มาเลยแบบ the best in the world เท่าที่พี่เอเคยผ่านประสบการณ์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะพี่เอมีความประทับใจที่ไหนบ้างในโลกนี้เมืองไหนบ้างนะที่แบบถ้าสมมติครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องไปนะฮะไปนั่งดื่มกาแฟไปลิ้มรสกาแฟไปลิ้มรสสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ย5เมืองที่พี่เอมองว่า to die for ก็คือต้องไปที่ไหนบ้างก็อย่างที่แจ้งพี่ป้อมแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็คือจริงๆแล้วแต่ละเมืองเนี่ยมันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวของมันเองอยู่แล้วล่ะมีความสวยงามอยู่แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยผมก็จะมาแชร์ให้แล้วกันเอาเป็นสัก5เมืองเนาะซึ่งคิดว่าจะแนะนําว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสไปเมืองพวกนี้เนี่ยอย่างที่พี่ป้อมบอกตายตาหลับแน่นอนเอาเป็นเมืองแรกก็คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกาแฟนะครับเดี๋ยวผมมีรูปมาให้ดูด้วยพี่ป้อมครับก็คือเมืองนั้นคือกาแฟกรุงโรมประเทศอิตาลีครับผมกรุงโรมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของกาแฟเลยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกาแฟในยุคของพี่ป้อมเห็นภาพไหมครับเห็นครับอันนี้ผมเอาโชว์ในส่วนของโคลอสเซียมเนาะที่กรุงโรมครับเพราะว่าให้พี่ป้อมลองสังเกตเนาะถ้าเกิดไปร้านกาแฟเนี่ยมีเมนูที่เราเห็นอยู่บนกระดาษหรือว่ารูปอื่นๆเนี่ยพี่ป้อมจะเห็นเมนูอย่างเช่นเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่มอคค่าเป็นต้นใช่ไหมครับครับเมนูพวกนี้เนี่ยคือวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของอิตาลีครับเป็นภาษาอิตาลีทั้งสิ้นเลยครับซึ่งใช้ทั่วโลกอเมริกาหรือว่าไปที่ไหนประเทศไทยเราเองก็ตามนะครับร้านกาแฟเนี่ยใช้สแตนดาร์ดนี้ทั้งสิ้นเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมครับซึ่งก็มันก็คอนเฟิร์มด้วยชื่อของมันอยู่แล้วนะครับว่าชื่อทุกอย่างที่เราสั่งทุกวันไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่ไหนก็ตามเนี่ยอเมริกาโน่นะฮะคาปูชิโน่นะฮะทุกอย่างมันเป็นเขาเรียกว่าลากศัพท์ภาษาอิตาลีทั้งสิ้นเลยใช่ไหมพี่เอใช่อันนี้น้ำพุเทวีเทวีใช่พี่ป้อมไปมายังครับอ๋อไปมาแล้วครับไปตั้งแต่ตอนมีน้ำแล้วก็ตอนไม่มีน้ำตอนซ่อมถ้าเกิดไปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราไปอธิษฐานเนาะจะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งแล้วก็สมหวังด้วยครับก็จริงๆแล้วก็มันมากกว่ากาแฟคือการท่องเที่ยวเราได้ไปสัมผัสบรรยากาศผู้คนอิตาลีเนี่ยถ้าพี่ป้อมไปมาแล้วเนาะพี่ป้อมจะทราบถ้าเกิดลองสังเกตเนี่ยคาเฟ่ที่อิตาลีคนอิตาลีเนี่ยจะยืนกันแล้วก็พูดคุยอย่างมีความสุขมากถ้าเขามีเวลาได้ดื่มกาแฟในตอนเช้าครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมี 2-3 แก้วและเอสเปรสโซ่นั่งซดกันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็คนอิตาลีอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วก็แบบคุยกันแบบกอดกันแบบหอมแก้มกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่
โควิดจะเยอะคุยแต่นี่เขาเป็นคนอย่างนี้เป็นคนน่ารักจริงๆป้องแล้วก็แบบคุยเล่นสนุกแล้วก็พูดคุยเหมือนแบบยืนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่อันนี้ที่ผมเสริมประสบการณ์ผมนิดนึงเวลาผมไปอิตาลีเนี่ยผมรู้สึกว่าคนเขาจะรีแลกซ์ถ้าเทียบกับยุโรปตอนเหนือจากอิตาลีขึ้นไปนะอย่างฝรั่งเศสเยอรมันยิ่งเยอรมันเนี่ยจะแบบอะไรที่สติ๊กมากนะฮะแต่พอเราเข้าอิตาลีปั๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนเขาจะค่อนข้างจะไนซ์แล้วก็รีแลกซ์นะแล้วก็จะค่อนข้างจะอาร์ติสศิลปินศิลปินอะไรเนี่ยงั้นเรื่องการดื่มกาแฟมันเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์นะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างที่ผมบอกแล้วเมนูต่างๆเนาะซึ่งเป็นคัลเจอร์ของโลกครับเขาก็คิดตอนนั้นน่ะคนก็อยากดื่มกาแฟแล้วก็แบบเฮ้ยจะทำยังไงที่จะให้แบบว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยมันแปลว่าเร่งด่วนฮะก็คืออยากจะทำให้กาแฟเนี่ยมันทำได้เร็วเขาก็เลยคิดเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนขึ้นมาพี่ป้อมก็เราจะเห็นร้านกาแฟทุกร้านเนี่ยเขาเรียกว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนก็คือเนี่ยมีต้นกำเนิดจากอิตาลีผมว่าคนฟังหลายท่านเนี่ยรู้แล้วว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยแปลมาว่าเร่งด่วนแต่ผมอ่ะผมเพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อมันมาจากเอสเปรสแล้วเป็นโซ่เป็นแต่ว่าอ๋อเร่งด่วนเร็วเร่งด่วนโอเคหรืออย่างอเมริกาโน่เนี่ยครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาไปดื่มกาแฟอิตาลีแล้วเขาดื่มไม่ได้เพราะว่ามันเข้มเขาก็เลยใส่น้ำลงไปคนอิตาลีก็เลยเรียกว่าอเมริกาโน่ก็คือกาแฟใส่น้ำโอเคผมว่าได้ความรู้ไปด้วยก็เป็นเรื่องของเมืองอิตาลีซึ่งเป็นกรุงโรมก็ถ้าเกิดเราจะเห็นเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้พี่ป้อมดูหรือว่าคนอื่นนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสไปเนี่ยคาเฟ่ที่อิตาลีเขาก็จะเป็นนั่งกันแบบว่าสบายๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะต้องเอาท์ดอร์เนาะเอาท์ดอร์นิดหน่อยถ้ายิ่งเป็นซัมเมอร์เขาก็จะชอบมากครับแต่อิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่เวลาฮีทเวฟเข้านี่คือร้อนแบบสุดๆเหมือนกันนะพี่เอใช่ครับฮะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะร้อนจะหนาวเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยร้านกาแฟที่เราเห็นหน้าร้านคนเยอะๆนั่งข้างนอกเนี่ยปรากฏว่าข้างในไม่มีคนนั่งเลยนะพี่เอเขาไม่ชอบมานั่งข้างนอกบนไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรากลัวแดดฮะไม่เขาชอบแดดมากครับฝรั่งจะชอบเอาดออืมอันนี้จริงอืมครับโอเคงั้นก็อิตาลีโดยเฉพาะกรุงโรมแม่ที่พี่เอบอกว่าก็อย่างจริงๆแล้วเมืองอื่นๆที่น่าเที่ยวก็มีเยอะอย่างเช่นมิลานเนาะแต่ว่าที่ผมอยากจะเสนอกรุงโรมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเก่าแก่ของวัฒนธรรมนอกจากเราได้ไปเห็นตั้งแต่สมัยกรุงโรมฟอรัมอะไรเงี้ยครับสร้างตึกเก่าไปดูในส่วนของจะมีวาติกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันซึมซับบรรยากาศตั้งแต่สมัยนั้นน่ะศตวรรษที่18คือตอนแรกเนี่ยกาแฟปลูกที่แอฟริกาก่อนแล้วก็เข้ามาที่โลกทางอิตาลีก็เลยเหมือนกับแบบเฮ้ยถ้าเราย้อนกลับไปดื่มกาแฟอยู่หน้าคาเฟ่ก็เนี่ยสมัยตอนที่มีลบกันสมัยกรุงโรมมันเป็นยังไงแอบนึกคิดไปนึกย้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบการนึกถึงอดีตประวัติศาสตร์ใช่ครับอย่างกรุงโรมนี่พี่เอไปทั้งหมดกี่ครั้งพอจะจำได้ไหมครับก็จำไม่ได้พี่ป้อมแต่ว่าเกินสิบเกินสิบใช่ไหมแต่ไปทุกครั้งก็จะไปประมาณอยู่ประมาณ2 วันจะไม่ได้อยู่เยอะครับเพราะว่าเราไปทำงานเนาะไปทำงานก็ไม่ได้อยู่เยอะมากแต่ว่าก็คือเราก็จะต้องวางแพลนที่เราอยากจะไปเที่ยวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยก็อาจจะไปร้านกาแฟหรือว่าไปร้านซึ่งมีเมล็ดกาแฟดีๆเพื่อนำกลับมาให้กับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยได้ดื่มแต่น้องหลายคนเนี่ยเขาอาจจะชอบช้อปปิ้งเขาก็มุ่งไปสายถนนซึ่งเป็นแบบประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปช้อปปิ้งไม่ทันแล้วเนี่ยฉันจะต้องไปซื้อก่อนเดี๋ยวมันจะปิดพวกแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้งั้นแสดงว่าระหว่างบินเนี่ยแต่ละคนก็มีแพลนของตัวเองแล้วว่าพอแลนด์เมื่อไหร่ก็พักผ่อนนิดนึงแล้วก็กระจัดกระจายไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยได้ไปและหลายคนเราก็ได้ไปพูดคุยได้ไปดื่มไปดื่มแล้วก็ไปทานอาหารด้วยกันอย่างเช่นพิซซ่าหรือว่าสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยอาหารอิตาลีใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีแบบถ้าอากาศดีๆอาจจะมีจิบวายนิดนึงก่อนกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่นู่นเขารีแลกซ์มากตั้งแต่กลางวันเขาก็จะดื่ม
แต่ว่าดื่มนิดหน่อยพอให้เป็นแบบว่าร่างกายปรับตัวอะไรเงี้ยครับได้ยินว่าอิตาลีแยกย้ายครับอิตาลีคล้ายสเปนไหมครับพี่ว่าอาหารค่ำจะแบบดึกมากๆเลยแบบคล้ายครับคุณผู้ชมสามคือเขาจะมีปิดตอนบ่ายอืมเพราะว่าบางทีเนาะเราไปแบบเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดเขาไม่เปิดเลยไม่มีใครอยู่คือแบบฉันขอนอนพักก่อนเปิดอีกทีสี่โมงเย็นฮะเปิดร้านเที่ยงถึงบ่ายสองครับแล้วก็บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นเขาจะปิดอย่างที่อิตาลีอ่ะอะไรบ้างที่เป็นความประทับใจมากกว่าที่พี่เอเล่ามาทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล่าไหมสำหรับอิตาลีครับก็จริงๆแล้วก็มีในบทแต่ว่าใส่ไปนิดหน่อยคืออย่างปกติเนี่ยโรงแรมที่ผมพักเนี่ยมันจะไกลจากตัวของกรุงโรมครับผมก็ต้องนั่งรถจากโรงแรมเพื่อเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองเหมือนประมาณว่าผมพักอยู่แถวสุวรรณภูมิแล้วผมต้องไปวัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้อมแล้วเราก็ไปเนาะแล้วก็แต่ละคนก็ตอนแรกก็ไปกินข้าวกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายผมก็ไปร้านกาแฟไปถ่ายรูปไปได้พูดคุยกับคนอิตาลีบ้างบางคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็เพลินเกือบตกรถเพราะว่ามันจะมีรถเราจะต้องแบบก็วิ่งหน้าตั้งกันโอ้โหแบบกับน้องบอกพี่จะถึงเวลาแล้วเพราะถ้าตกรถพี่ป้อมมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าครับเราจะต้องกลับเข้าไปเพื่อจะไปต่อรถแล้วก็ไปต่อรถไฟพอไปถึงรถไฟปุ๊บต้องไปต่อรถเมล์อีกรอบนึงแล้วก็ต้องเดินขึ้นเขาคือโรงแรมมาสวยครับอยู่บนเขาแต่ว่าเดินทางลำบากก็จะมีรถโรงแรมไปส่งวันละหนึ่งรอบสรุปก็คือวันนั้นก็โอ้โหคุยเพลินไปหน่อยแล้วก็นั่งชิลชมบรรยากาศผู้คนที่อยู่ในจัตุรัสจนน้องบอกพี่เดี๋ยวเดินกลับไม่ทันแล้วแล้วทันไหมฮะสุดท้ายทันครับทันแต่เป็นการทันที่แบบสนุกสนานมากต้องวิ่งต้องอะไรอย่างนี้ใช่ก็วิ่งน้องๆก็วิ่งตามหลังมาถือกระเป๋าแบรนด์เนมมาสองเอ๊ะหมายถึงว่าถุงของมาเขาบอกเกือบไม่ทันเหมือนกันสมมุติเป็นถุงส้มแล้วกันถุงส้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครติดใจนะอยากจะตามรอยพี่เอมีคำแนะนำอะไรไหมครับว่าควรจะไปดื่มกาแฟยังไงร้านไหนใช่ครับก็มีอย่างในบทก็คืออาจจะยกตัวอย่างเป็นคาเฟ่เดลาเพลสตรงนี้จะอยู่ใกล้จตุรัสในเมืองเลยแล้วก็ง่ายมันจะเป็นเมนูร้านเก่าแก่คืออันนี้ผมก็อยากให้ทึมซับกันทานกาแฟแบบอิตาเลียนดั้งเดิมก็คนเขาจะแต่งใส่สูทอย่างหล่อเลยมีหูกระต่ายแล้วก็ทำแบบมีคนแก่ๆทำเหมือนไม่ค่อยเก่งแต่ว่าทำกาแฟได้ดีมากก็ลองดูเป็นแบบว่าแนวคลาสสิคอลคาเฟ่คือเป็นโซนเลยไหมเป็นโซนเลยไหมว่าร้านไหนก็ได้หรือเฉพาะร้านนี้เลยแล้วก็แทบจะเหมือนกันหมดเพราะว่าอันเนี้ยคาเฟ่อิตาเลียนจะเป็นแนวเดียวกันครับเพราะเป็นคาเฟ่เนาะเขาก็จะมีกาแฟมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีอาหารปกติอาหารหลักๆก็จะคล้ายๆกันหมดแหละอย่างเช่นสปาเกตตี้พิซซ่ามักกะโรนีจะไม่ค่อยต่างแต่ว่าบางร้านอาจจะมีดังมากน้อยประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูลองเปรียบเทียบดูไม่ยากครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ไม่ค่อยสูงเท่าที่ผมไปก็จานนึงประมาณ15ยูโรอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเมนูกาแฟที่อิตาลีเนี่ยที่โรมเนี่ยพี่เอแนะนำเลยว่าต้องโดนตัวไหนบ้างก็โดนนี้ก่อนเลยครับเอสเปรสโซเอสเปรสโซ่แต่ถ้าบางคนถ้ารู้สึกว่ามันเข้มไปก็อาจจะลดมาเป็นอเมริกาโน่ก็ได้โอเคแล้วก็ควรออกมาควรเดินออกมาหน้าร้านแล้วก็ไม่ใช่แบบไปถึงร้านกาแฟสั่งกาแฟดื่มเรียบร้อยกับบ้านกับโรงแรมควรจะมาซึมซับบรรยากาศตรงนั้นด้วยมาพูดคุยกับเพื่อนนะฮะใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเราอยู่ไหมพี่เออยู่ครับจริงๆแล้วก็ทานอาหารด้วยก็อาจจะนานแต่ว่า1ชั่วโมงก็พอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้มีเวลาไปเดินตามที่ต่างๆเพราะว่าถ้าเฉพาะในตัวกรุงโรมเนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะครับก็ต้องวางแผนให้ดีๆว่าจะไปตรงไหนเพราะว่าแต่ละจุดก็ไกลกันพอสมควรครับอย่างวาติกันกับโคโลเซียมเนี่ยอยู่คนละมุมถ้าเทียบก็ประมาณเหมือนแบบอนุสาวรีย์ชัยกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรเงี้ยครับครับโอ้เห็นภาพประมาณนี้ก็คือถ้าจะไปอิตาลีไปโรมนะฮะก็ไม่ควรพลาดทั้งสองอนุสาวรีย์ก็คือทั้งวาติกันแล้วก็โคโลเซียมนะฮะงั้น manage เวลาละกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเรื่องของ
การไปซึมซับเรื่องกาแฟการไปซึมซับเรื่องการดื่มด่ำกับบรรยากาศสถานที่แล้วก็ประวัติศาสตร์ของอิตาลีนะฮะมันจะฟินมากเลยใช่ไหมพี่เอใช่ครับเป็นที่หนึ่งที่พี่เอนึกถึงเป็นที่แรกเลยว่าถ้าเราจะไปดื่มกาแฟในโลกใบนี้ควรต้องไปกรุงโรมครับโอเคที่ที่สองพี่เอที่ที่สองผมขอให้มันเรียกมันว่าเป็นอนาคตละกันครับอันแรกเป็นจุดเริ่มต้นเนาะที่กรุงโรมสำหรับที่ที่สองก็คือกรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับโอ้โหอันนี้เมื่อกี้เป็นประวัติศาสตร์นี่เป็นอนาคตหมายถึงอะไรพี่เอว่าเดี๋ยวผมเอารูปให้พี่ป้อมดูครับแสดงว่าอิตาลีไม่มีอนาคตแล้วไม่ใช่ก็มันจะเป็นการดื่มด่ำในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะวัฒนธรรมดั้งเดิมใช่ไหมครับก็ออสเตรเลียเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองยุคใหม่ครับหลายๆคนน้องๆหรือว่าใครได้มีโอกาสไปออสเตรเลียก็ใกล้เมืองไทยหน่อยไม่ต้องไปถึงอเมริกาครับหรืออังกฤษผมคิดว่าออสเตรเลียเนี่ยก็มีความคล้ายๆกันเป็นวัฒนธรรมแบบยุโรปอยู่เยอะแล้วก็มีคนเอเชียเยอะด้วยซึ่งเขาไปเรียนหนังสือทั้งคนไทยเกาหลีญี่ปุ่นนี่ถ้าเราไปเดินในเมืองเนี่ยก็จะเห็นมีเยอะครับพี่ป้อมครับฟีลคล้ายๆนิวยอร์กไหมฮะแบบเป็นหน้าตาแบบUN ใช่เลยใช่หลากหลายเชื้อชาติใช่ครับใช่แต่ว่าทางนิวยอร์กนี่จะมีแอฟริกันเยอะแล้วก็เป็นอย่างนิวยอร์กเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองของการเงินเนาะแหล่งการลงทุนเมืองที่รวมเกี่ยวกับนักธุรกิจใหญ่ๆอยู่แต่เมลเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองการศึกษาก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรครับนักศึกษาไปเรียนเยอะพวกเอเชียพวกคนทางเอเชียจะเยอะเลยครับงั้นพี่เอกำลังบอกว่าเมลเบิร์นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้บ้านเราแต่บรรยากาศคือยุโรปเลยใช่ตึกรามวัดโบสถ์อะไรนี่คือเสมือนกับเราได้ไปอยู่ยุโรปใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมให้พี่ป้อมดูในรูปจะเห็นคล้ายๆอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะกราฟฟิตี้อือฮึเราจะเห็นรูปกราฟฟิตี้เยอะมากที่เมลเบิร์นครับเต็มไปหมดเลยแล้วสวยด้วยนะคือไม่ได้พ่นแบบไม่ได้พ่นแบบช่างกลอ่ะใช่ๆคือพ่นแบบฝีมือครับทีนี้พอมาถึงที่ผมบอกพี่ป้อมว่าอนาคตก็คือกาแฟยุคใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่าเมลเบิร์นเนี่ยพัฒนาได้ดีมากครับเพราะว่าจากที่เราดูจุดเริ่มต้นในส่วนของความคลาสสิกเรามาดูความสมัยใหม่เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในส่วนของการศึกษาอย่างเช่นนำกาแฟมาคั่วโดยวัดค่าต่างๆมีการคัพปิ้งอย่างเป็นระบบก็คือมาชิมแล้วให้คะแนนว่าเฮ้ยกาแฟจากเอธิโอเปียตัวนี้ดีแค่ไหนให้คะแนนอะไรยังไงแล้วก็ในร้านต่างๆเนี่ยบาริสต้าก็เก่งจะเห็นช่วง6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแชมป์จากออสเตรเลียโดยเฉพาะที่เมลเบิร์นหลายคนแต่พวกนี้มีความอินดี้อ่ะพี่ป๊อกครับคือเราจะเห็นเนี่ยฟีลลิ่งคือเหมือนอยู่บ้านครับบางคนเนี่ยก็คือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็มีแบบรอยสักทำกาแฟแบบเหมือนอยู่บ้านซึ่งต่างกับโรมที่เราไปเนาะต้องแต่งตัวหล่อเนี้ยบมีหูกระต่ายมีผ้าเช็ดโอ้โหจัดเต็มแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวแบบเขา easy going อะครับในส่วนของออสเตรเลียเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆครับบางทีถ้าพี่ป้อมไปเดินในเมืองแล้วจะเห็นนะบางทีอะเดินใส่กางเกงตัวเดียวไม่ใส่เสื้อแล้วก็ถือแบบเสื้อบอร์ดอ่าฮะเดินอยู่ในเมืองอืมก็มีคือเขาจะเป็นนี่คือนิสัยของคนแบบออสเตรเลียจะสบายๆอะไรอย่างงี้รักธรรมชาติแล้วก็เขามีสถานที่แบบให้เล่นเซิร์ฟเล่นอะไรแบบรอบเมืองไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็งั้นเขาเดินไปเมืองเขาก็เสมือนกับริมเดินอยู่ริมชายหาดแต่ร้านกาแฟเขาก็จะเป็นอย่างนี้อย่างบางทีเราจะไม่รู้อย่างที่ผมบอกพี่ป้อมไปบางร้านเนี่ยเป็นตึกเป็นเหมือนคุกกี้แล้วก็ไม่มีป้ายร้านเลยแต่ก็คือเราเข้าไปเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีวัยรุ่นอยู่เต็มไปหมดแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็จะมีบาริสต้าแบบแต่งตัวแบบชิลมากทำกาแฟกันอยู่ครับพี่เอพูดมาสองเมืองนี่ทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะดูเหมือนโรมจะเป็นอะไรที่แบบคลาสสิก
นะฮะมีความเป็นพิธีการนะแต่งตัวแบบดูแบบโอ้โหอลังการนะฮะแต่ว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดู easy going ก็คือง่ายๆสบายๆแล้วเรื่องของกาแฟฮะที่เมลเบิร์นนี่พี่เอมองว่ามีความต่างหรือเหมือนอะไรกับที่โรมบ้างฮะต่างกันครับเพราะว่าอย่างออสเตรเลียเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาเหมือนกันอย่างถ้าเป็นอิตาลีเขาจะเรียกว่าหรือว่าวัฒนธรรมทั่วไปเรียกว่าอเมริกาโน่แต่ออสเตรเลียจะเรียกว่าลองแบ็กฮะครับครับถ้าพี่บ้องจะเคยได้ยินเนาะเมนูนี้ก็จริงๆแล้วก็คือคล้ายๆอเมริกาโน่แต่ถ้าจะเอาแบบจริงๆเลยเขาจะลากช็อตให้ยาวขึ้นก็แตกต่างกันเล็กน้อยแล้วผมไม่เคยไปเมลเบิร์นเลยผมสั่งอเมริกาโน่เนี่ยเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับส่วนใหญ่เข้าใจเพราะเราถือว่าเมนูเนี้ยทั่วโลกเข้าใจแล้วมีเมนูอะไรที่พี่เอว่ามันมีความเป็นซิกเนเจอร์ของทางเมลเบิร์นบ้างตอนนี้ก็เมืองไทยเราก็ฮิตก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคนจะชอบไปสั่งสำนักกาแฟจะสั่งเมนูเดอร์ตี้ใช่ก็คือเมนูนี้จริงๆมันก็มีเริ่มต้นมาจากทางออสเตรเลียก็คือเขาใช้นมซึ่งแช่เย็นจัดๆแล้วบางร้านอาจจะใส่เซรั่มหรือไม่ก็ได้แล้วก็ไปใส่ในกาแฟครับจริงๆมันก็คล้ายกับลาเต้ของอิตาลีเนาะแต่อันนี้จะเป็นนมซึ่งฟรีซไว้เย็นเลยครับอ๋อฮะแล้วมันมีความเหมือนที่กรุงโรมไหมฮะว่าการดื่มมันก็ต้องมาซึมซับประวัติศาสตร์บรรยากาศสถานที่อะไรแบบนั้นนะฮะหรือมันจะเป็นการเน้นในเรื่องของกาแฟเลยพี่เอมองว่าไงใช่ครับเขาจะเน้นเรื่องกาแฟแล้วก็ฟีลลิ่งก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างถ้าเป็นออสเตรเลียส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะทําแบบเหมือนไม่ค่อยตั้งใจอย่างเช่นตึกเนี่ยเขาจะปล่อยข้างนอกเนี่ยเหมือนเดิมเป็นพวกทาสีมีกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยแต่ข้างในเนี่ยเน้นอุปกรณ์ซึ่งทันสมัยมากแล้วก็ดีมากๆแบบเครื่องระดับไฮเอนด์มีความรู้เรื่องกาแฟซึ่งลึกซึ้งแบบศึกษาแบบเหมือนแบบว่าอันนี้ต้องทำแบบนี้มีขั้นตอนตามนี้ตามนี้ตามนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนยุคใหม่เหมือนคนซึ่งเอาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกับศาสตร์ที่เป็นศิลปะของกาแฟด้วยโอ้ฮะโอ้โหพี่เอพูดมาเห็นภาพเลยนะฮะว่ามันมีความแตกต่างแล้วผมมองว่าเมืองไทยเองก็กรุงเทพเนี่ยก็มีการเดินตามรอยที่เมลเบิร์นพอสมควรนะฮะเอาตึกเก่าๆมาทำเป็นร้านกาแฟนะฮะคือมองข้างนอกไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นร้านกาแฟที่แบบอลังการมากนะฮะตอนนี้บ้านเราก็เดินตามนั้นเหมือนกันแล้วก็ถ้าผมจะไปออสเตรเลียโอ้อันนี้คือตัวอย่างร้านใช่ไหมตัวอย่างร้านก็จะเป็นแบบออกแนวเขาเรียกว่ามินิมอลครับก็คือเรียบๆแบบขาวๆแล้วก็มีเครื่องชงอะไรพนักงานจะมีหนวดแบบนี้เลยใช่ไหมประมาณแล้วถ้าผมไปออสเตรเลียเนี่ยต้องเมลเบิร์นเลยไหมหรือซิดนีย์เองก็จะฟีลอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะใช่ครับก็จะมีจริงๆเขาก็จะมีร้านแนวนี้เยอะเขาจะเรียกว่าเป็นร้านแนว Third Wave Coffee ก็คือเป็นร้านกาแฟยุคใหม่ครับซึ่งบ้านเราก็มีเยอะก็คือจะมีในส่วนของเน้นในเรื่องของเมล็ดกาแฟเยอะมีหลากหลายมีขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนถ้าสมมุติว่าเราจะกินด้วยเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเราก็ใช้แบบนี้ถ้าเราอยากจะกินแบบดริปเราอาจจะต้องใช้เมล็ดแบบนี้ตัวนี้มีคาแรคเตอร์ของดอกไม้ของผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกเหมือนการทานกาแฟก็จะยากขึ้นมานิดนึงงั้นบาริสต้าก็จะเซอร์วิสกับลูกค้าค่อนข้างจะละเอียดใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือโอเคคือถ้าไม่มี requirement อะไรมากก็จะเป็นไปตามเมนูหรือว่าตามสูตรของร้านนั้นๆแต่ว่าลูกค้าสามารถคุยกับเขาได้ว่าเอ๊ะจะเอาเพิ่มช็อตหรืออะไรนะก็สามารถคุยกันได้เลยใช่ไหมฮะก็เป็นเสน่ห์ของออสเตรเลียอีกมุมหนึ่งโอเคฮะสองร้านก็8ชั่วโมงประมาณจากเมืองไทยไปที่เมลเบิร์นครับแนะนำร้านไหนไหมฮะที่เมลเบิร์นอย่างร้านก็คืออย่างในเรื่องที่เขียนไว้ก็จะมีน้องซึ่งเป็นคนไทยซึ่งผมรู้จักแล้วก็น่ารักมากก็มาประกวดที่เมืองไทยแล้วก็ได้แชมป์กลับไปครับเขาก็เป็นเฮดบาริสต้าแล้วก็เป็นเฮดโรสเตอร์ก็คือเป็นคนคั่วอยู่ที่ร้านกาแฟชื่อเซนารีครับครับซึ่งเป็นร้านดังมากของ
ที่เมลเบิร์นนะครับลองเข้าไปเสิร์ชดูก็ได้เซนนี่ ST จุดแล้วก็ R ีก็คือนักมวยเนาะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วถ้าบอกว่ามาจากพี่เอแนะนำเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษที่แพงขึ้นอันนั้นก็ไม่รับประกันแต่ว่าร้านนี้ก็ดีเป็นหนึ่งในลิสต์ถ้าเกิดไปเมลเบิร์นก็ไปร้านนี้ได้อ๋อครับได้ครับก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดก็ไปดูในCoffee นะ Coffee Sensory นะฮะที่พี่เอเขียนไว้ในทูลีนะฮะก็มีรายละเอียดเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่มากกว่านี้นะครับร้านที่3มุมที่3นะครับครับอันนี้ก็จําเป็นต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นประเทศซึ่งดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกครับพี่ป้องถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนาะประเทศนี้หลายคนลุ้นหลายคนลุ้นว่าคือที่ไหนตาอันนี้ประเทศนอร์เวย์ประเทศซาร่าโอ้นอร์เวย์ฮะก็คือออสโลออสโลใช่กลุ่มออสโลฮะครับออสโลผมว่าเป็นประเทศที่สวยนะคือเมืองเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยตึกสวยมากอันนี้ก็พี่ปอยได้ไปเยี่ยมชมมาหรือยังครับได้ไปเที่ยวมายังไปแล้วฮะไปมาแล้วโอ้โหหนาวแบบหนาวมากหนาวถ้าหนาวก็คือหนาวมากๆผมมีประสบการณ์การได้ลองชิมเนื้อเรนเดียร์ครั้งแรกในชีวิตที่ออสโลอร่อยไหมครับไม่เคยเลยผมจะบอกว่าขอเป็นครั้งเดียวพอแล้วผมรู้สึกว่ามันทำลายความฝันวัยเด็กผมหมดเลยว่าเมื่อก่อนตอนคริสต์มาสเราจะรู้สึกดีกับเรนเดียร์ใช่ไหมฮะแต่พอเราได้ไปชิมเนื้อเขาแล้วเรารู้สึกแย่ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะนะฮะชอบเลยเดียแต่จริงๆอีกอันหนึ่งที่ดังมากของนอร์เวย์ก็คือแซลมอนใช่ใช่ใช่ก็คุณภาพนี่น่าจะสูสีกับญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเพราะจริงๆมันเป็นจุดที่แบบน้ำร้อนน้ำเย็นมาเจอกันอันนี้ก็เป็นสไตล์เขาเรียกว่านอร์เวย์เชียนฮะครับครับแล้วพี่เอชอบไหมเซอร์มอนที่นอร์เวย์ก็ดีนะครับบางทีก็ซื้อกลับมาบ้านเราแล้วก็เอามาทำกินก็มันจะถูกกว่าถ้าซื้อบ้านเราพอสมควรเลยถ้าไปซื้อที่นู่นรสชาติก็ดีครับที่นู่นอ๋อฮะอ่ะแล้วในเรื่องของกาแฟพี่เอบอกว่าที่ออสโลเป็นไงใช่อันนี้ก็ผ่านมา2เมืองแล้วสำหรับออสโลเนี่ยก็จะเป็นแนวที่เขาเรียกว่านอร์ดิกสไตล์ก็คือความเป็นสแกนดิเนเวียนครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือที่เนี่ยหนาวมากเลยอ่ะปกติอ่ะอากาศติดลบแล้วก็แบบว่ามันดูเหงาๆครับถ้าเราไปเดินตามเมืองอ่ะจะไม่ค่อยเจอคนหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปร้านกาแฟเนี่ยคนเยอะมากครับแต่เขาก็จะชอบกาแฟซึ่งไม่เข้มข้นเหมือนอิตาลีจะดื่มกาแฟซึ่งเหมือนอเมริกาโน่แหละแต่ว่ายิ่งบางกว่านั้นอีกเพราะว่าเขาดื่มได้ทั้งวันก็เลยทำให้ถ้าเป็นสถิติแล้วเนี่ยคนนอร์เวย์เนี่ยดื่มกาแฟมากที่สุดในโลกแล้วก็ที่เนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำเหมือน work from home ก็เป็นต้นแบบให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าด้วยความหนาวเนาะแต่ละคนก็ไม่อยากอยู่ในห้องแล้วเบื่อบางทีก็ทำงานที่บ้านก็ไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็มีโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวสั่งกาแฟแล้วก็ดื่มกาแฟทำงานส่งงานแล้วก็อาจจะเจอเพื่อนๆไปแชร์กันความรู้แล้วก็ได้ดื่มกาแฟที่อร่อยแล้วก็แบบทำงานไปด้วยกันประมาณนี้ครับงั้นคนออสโลก็ถือว่าดื่มกาแฟทั้งวันทั้งวันเลยครับเขาก็ดื่มแต่ว่าเขาจะดื่มไม่ใส่นมคนที่นี่เขาไม่ค่อยชอบใส่นมเท่าไหร่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาโน่ซึ่งไม่ใส่ไซรัปครับเสน่ห์สูงสุดของออสโลนี่คืออะไรฮะในเรื่องกาแฟกาแฟจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีร้านดังอยู่หลายร้านเอาจริงแล้วครับแต่ก็คืออย่างมีร้านนึงซึ่งผมแนะนำไว้ในบทจะเป็นบทแรกเลยร้านของคนชื่อทิมวันเดอร์โบคือคนนี้เขาเป็นแชมป์ที่ออสโลแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปหลายสมัยครับเขาก็เป็นคนซึ่งรักกาแฟมากแล้วก็เป็นคนแรกๆซึ่งทำแฟร์เทรดเนาะก็คืออย่างหลายๆประเทศรวมไปถึงที่เนี่ยเขาก็ปลูกกาแฟไม่ได้เขาก็เลยไปเหมือนกับที่ผมทำมาแหละก็คือไปนอนอยู่ไร่กาแฟไปคุยกับเกษตรกรว่าเราจะปลูกกาแฟให้ดีได้อย่างไรเพื่อจะมาใช้ที่ร้านของเขาครับก็จะออกแนวเป็นกาแฟซึ่งใส่ใจในเรื่องของต้นน้ําโดยซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของถ้าเขาขายได้กําไรเยอะเนี่ยเขาจะมีส่วนนึงส่งกลับไปให้เกษตรกรเพื่อจะพัฒนาการปลูกให้ดีขึ้น
แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ออสโลเป็นเมืองที่พี่เอประทับใจทั้งที่พี่เอก็ไปดื่มกาแฟมาหลายผมว่าหลายสิบเมืองในโลกความหนาวเนี่ยครับพี่ป้อมความหนาวเพราะเราเข้าไปแล้วอุ่นโอ้คือปกติเนาะเวลาเราไปหลายที่คือแบบมันหนาวมากครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแบบใส่ชุดได้หลายชั้นแล้วก็แบบแต่ด้วยความนั้นแหละเพราะว่าอย่างที่ผมเห็นเนาะเพื่อนร่วมงานในหลายคนเนี่ยพอเจอหิมะเนี่ยชอบมากวิ่งไปเล่นกันแต่สักพักเนี่ยมันสนุกแล้วมันหนาวมากครับหนาวจนถึงขนาดแบบปากเขียวมือสั่นอะไรเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเดินไปเนี่ยพอไปถึงร้านกาแฟปุ๊บเปิดประตูเข้าไปแล้วแบบฟีลลิ่งแบบกาแฟหอมๆแล้วมีคนนั่งอยู่เต็มร้านเลยแบบเยอะมากก็จะรู้สึกรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยแม้กระทั่งใส่รองเท้าไม่ดีอ่ะเวลาเราเดินไปใช่ไหมครับหิมะมันจะเริ่มแบบเกาะเข้ามาแล้วเวลามันละลายเนี่ยเท้าเราก็จะเย็นมากแล้วก็ถุงเท้าเราแม้จะใส่หนาแค่ไหนพอมันละลายเป็นน้ำแล้วมันก็จะเริ่มเย็นครับเราก็เดินไปครับเพื่อที่จะไปหากาแฟดีๆแล้วก็เหมือนเดิมไปซื้อเมล็ดกาแฟซึ่งมันอร่อยซึ่งเขาคั่วที่นู่นมาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์เวลาที่ได้เห็นทางครับนี่เรามาไปมา3ที่ก็จะเห็นความต่างเลยนะคืออย่างที่โรมที่อิตาลีเนี่ยทุกคนก็จะอยู่หน้าร้านมีความสุขกับการอยู่หน้าร้านที่เมลเบิร์นที่ออสโลนี่จะเป็นอะไรที่ข้างนอกอาจจะดูเฉยๆนิ่งๆนะเหมือนตึกไม่มีคนแต่พอเข้าไปข้างในโอ้โหคนมโหฬารเลยใช่ครับทุกคนอย่างออสโลเนี่ยเข้าไปหลบหนาวแล้วความสุขก็คือคูณ2ข้างในอุ่นแล้วมีกลิ่นหอมๆมีกาแฟอร่อยให้เราได้ชิมอีกของที่ออสโลนี่มีเมนูที่แบบต้องโดนเลยไหมฮะมีเมนูที่ต้องโดนก็เอาเป็นกาแฟดริปแล้วกันอย่างปกติใช่ไหมครับก็คือเราใช้เครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนตามร้านทีเนี้ยเราลองมาดื่มกาแฟดริปบ้างก็คือจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งใช้ดริปกาแฟผ่านน้ำที่เราเคยเห็นมีกากาแฟแล้วก็เทน้ำลงมาครับอันนี้ก็จะทำให้รสชาติกาแฟเนี่ยมันทานง่ายเหมือนชาครับซึ่งนี่แหละคนออสโลเขาจะดื่มได้ทั้งวันแล้วก็อย่างบางทีเนี่ยจะมีสัตว์คล้ายๆไวน์เนาะพี่ป้อมซึ่งเรามีรสชาติของเบอร์รี่มีรสชาติของซีตัสอะไรอย่างเงี้ยเวลาการทำกาแฟดริปจะได้คาแรคเตอร์ต่างๆพวกนี้ชัดเจนมากขึ้นครับก็จะเป็นความสนุกของการดื่มกาแฟก็สักพักนึงพอเราเริ่มดื่มกาแฟเยอะขึ้นและมีประสบการณ์เราก็จะคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วนี่ได้กลิ่นแบบว่านี้หรือเปล่าได้โคโคนัทไหมได้โกโก้หรือเปล่ารู้สึกว่าอัปเดตเทปมันเป็นยังไงครับดีหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับก็กาแฟที่ก็เป็นที่น่าสนใจทีนี้กลุ่มประเทศสแกนเนี่ยพระอาทิตย์จะในช่วงซัมเมอร์จะตกช้ามากที่เขาได้ยินเขาพูดกันว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนอะไรนะฮะทีนี้ถ้าสมมุติเราจะไปดื่มกาแฟแบบประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มนี่ถือว่ายังโอเคอยู่ไหมครับ4ทุ่มร้านปิดพี่ป้อมปิด4ทุ่มเลยใช่เขายังดื่มไปอยู่เลยครับถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นะเป็นช่วงที่พี่ป้อมว่าก็คือบางคนเนี่ยก็จะทำงานและประมาณ3ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็จะเริ่มมืดยังบางทีก็ยังไม่มืดเลยครับแต่ถ้าเป็นแบบหน้าหนาวที่ว่าเนี่ย4โมงก็มืดแล้วพี่ป้อมอ๋อฮะแล้วหน้าหนาวนี่ร้านปิดประมาณกี่โมงอ่ะพี่เอร้านปิดก็ประมาณ6โมงครับประมาณ6โมงก็ปิดอ๋อหน้าหนาวก็จะปิดเร็วหน่อยเร็วหน่อยเพราะว่า 3-4 โมงบ่าย3โมงบ่าย4โมงก็เริ่มมืดแล้วนะก็ดื่มได้ถึงประมาณสัก5โมง6โมงแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์ก็ 3-4 ทุ่มไปเลยใช่ครับโอเคโอ้โหได้แล้ว3เมืองนะครับผมว่าหลังโควิดเนี่ยหลายคนคงตามรอพี่เอไปนะฮะน่าไปมากอ้าวเมืองที่4นะครับเมืองที่4นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเทรนด์และกันเป็นกาแฟเป็นเทรนด์สำหรับกาแฟก็อันนี้คือกรุงโซประเทศเกาหลีครับผมโอ้โหกรุงโซนี่ต้องบอกว่าร้านกาแฟเยอะมากใช่ครับเนาะผมน่าจะไปมาหลายครั้งแล้วเนาะไปหลายครั้งแล้วช่วงหนึ่งผมก็มีเปิดร้านกาแฟนะครับต้องบอกว่าได้อินสปิเรชันมาจากกรุงโซพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลังเลว่าจะเปิดไม่เปิดแต่พอไปเห็นร้านกาแฟจำนวนร้านกาแฟเห็นสไตล์ของร้านกาแฟเกาหลีเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าจริง
กาแฟมันไม่ใช่ร้านกาแฟอย่างเดียวมันเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ก็เป็นเมืองหนึ่งที่พี่เอรู้สึกว่าคนที่รักกาแฟต้องไปลองเลยใช่ไหมใช่ก็อย่างที่ป้อมว่าก็คือยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราก็ชื่นชอบเกาหลีเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีรีส์หรือว่าเพลงหรือว่าหลายๆวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลต่อคนบ้านเราพอสมควรรวมไปถึงวัฒนธรรมของกาแฟด้วยเช่นกันครับครับกาแฟยุคใหม่ก็เกาหลีเขาก็อย่างที่ว่า1นะกาแฟเยอะ2บาริสต้าที่นั่นเนี่ยเก่งเยอะโอ้แล้วก็มีทั้งแชมป์ลาเต้อาร์ตแชมป์บาริสต้าซึ่งก็มาจากเกาหลีหลายคนครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเกิดเราได้ไปช้อปปิ้งเนาะเกาหลีก็ผู้หญิงก็น่าจะชอบพวกเครื่องสำอางหรือว่าจะไปมีอะไรอ่ะเยอะผมว่าพี่ป้อมมีอะไรบ้างนะพวกไปซื้อซาวรี่ไปกินทานอาหารไปทานอาหารไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กาแฟก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากจะเชิญชวนเนาะถ้าเกิดได้ลองไปคาเฟ่อย่างนี้พี่ป้อมบอกมีคาเฟ่ที่สวยเยอะมากแต่งแบบหลากหลายสไตล์ที่นั่นผมว่าเกาหลีก็เป็นเมืองหนึ่งที่คนไทยชอบไปมากนะฮะมันได้นอกจากได้รับอิทธิพลในเรื่องของซีรีส์อะไรเนี่ยผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเทียบเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีจะเป็นประเทศที่เรารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะแล้วก็แม้บางอย่างอาจจะญี่ปุ่นอาจจะดีกว่าแต่เรื่องของกาแฟเนี่ยพี่เอบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยมีความหลากหลายใช่ครับแต่เฉพาะที่กรุงโซลเลยไหมฮะหรือว่าเมืองไหนก็ได้เมืองไหนก็ได้อย่างผมก็บางทีตอนไปทำงานเนาะเราอยู่แค่วันเดียวเพราะว่าเวลาสั้นผมก็จะพักอยู่แถวแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตนี่ก็คืออินชอนอินชอนใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในกรุงโซลคือถ้าจะไปเนี่ยต้องไปเที่ยวเองน่าจะสะดวกหรือว่ามีเวลามากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปแบบรีบๆเนี่ยเราก็ไม่สนุกผมก็เลยจะอยู่แถวสนามบินซึ่งแถวๆนั้นมันไม่มีร้านกาแฟที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ปกติเนี่ยพี่ป้อมผมก็จะไปทานอาหารเกาหลีไปทานบิบิมบับเดินกลับมาช้อปปิ้งอีมาแล้วก็ซื้อของเล็กน้อยแล้วก็นอนพักผ่อนก็ไม่ได้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอดีตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าที่โซเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเป็นเหมือนคล้ายๆ BTS บ้านเราเป็นรถไฟสายสั้นๆซึ่งก็นั่งจากแอร์พอร์ตไปสุดสายได้ตรงนั้นน่าจะเป็นเมืองริมทะเลครับครับเมืองเล็กๆชื่อยองยูยองยูโน้นเลยนะฮะผู้ฟังผู้ชมนะฮะยองยูอันนี้คือจากแอร์พอร์ตต้องไปโซก่อนหรือว่าจากแอร์พอร์ตไปยองยูเลยฮะจากแอร์พอร์ตพี่ป้อมนั่งรถไปแค่4ป้ายครับโอเคไม่จำเป็นต้องเข้ากรุงโซลก็จะประหยัดเวลากว่าประมาณ10นาทีอ๋อใกล้ใกล้เพราะว่าถ้าเกิดบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยเข้าโซลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครับครับแต่ว่าอันเนี้ยจากโรงแรมไปแค่10นาทีแล้วก็แต่ว่ามันเมืองเล็กๆอยู่ติดกับชายหาดโอเคชายหาดสวยไหมสวยไหมสวยไหมคงไม่สวยเหมือนเมืองไทยเมืองไทยสวยกว่ายอมรับฮะแต่ก็เป็นทะเลซึ่งก็เขาก็จะได้อีกฟิลหนึ่งครับก็อยู่ฟิลหาดแต่ว่าเขาก็จะมีอาหารทะเลสไตล์เกาหลีครับที่มีปลาหมึกแบบที่เป็นอะไรประมาณเคี้ยวในปากแล้วก็ยังดิ้นๆอยู่ครับแล้วก็มีเขาเพิ่งสร้างเมืองนี้เป็นเมืองใหม่ก็จะมีร้านกาแฟอยู่สัก 2-3 ร้านเพิ่งเปิดซึ่งผมก็มีได้มีโอกาสไปดื่มก็จะเป็นร้านซึ่งตอนนี้เมืองไทยก็มีแล้วชื่อร้านทอมทอมอ๋อฮะเมืองไทยมีอันนี้เขาเป็นเชนมาจากเกาหลีเนาะครับครับก็ได้ไปนั่งดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวริมทะเลแบบเกาหลีถ้าเกิดไม่หนาวมากก็โอเคครับยองยูใช่ไหมฮะชื่อเมืองยองยูใช่ครับครับมันมีกาแฟแล้วมีอย่างอื่นไหมฮะเผื่อใครจะไปแล้วแบบเรื่องช้อปปิ้งเรื่องอะไรมีไหมฮะเครื่องช้อปปิ้งแนะนำให้ไปที่แอร์พอร์ตจะเยอะกว่าใช่ไหมมันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอันนี้เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นเมืองเล็กๆถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลแบบที่มันเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถไปได้ก็จะเน้นกินดื่มกินดื่มแบบบ้านๆเหมือนแบบว่าสมมติว่าถ้าเราพักอยู่แถวสุวรรณภูมิแล้วก็ถ้ามีเวลาก็เรียนเชิญให้เข้าไปในสยาม
แต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ลองมาเดินตลาดหูตะเข้ก็ได้โอเคโหพี่เอขอบนคีุ่ณทยี่กเวตัวลาอย่างแบบเห็นภาพก็ถ้ามีเวลาน้อยๆนะฮะต้องจัดอินชอนไปแล้วมีเวลาไม่นานนักก็ไม่ต้องเข้ากรุงโซก็ได้ถ้าอยากชิมกาแฟก็ไปยคอรงับยูโอครเคับนะผมว่าอันนี้เป็นอันซีนเลยนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีที่ที่น่าไปมากกว่ากรุงโซถ้ามีเวลาน้อยๆโอเคกาแฟของเกาหลีพี่เอมองว่าไงถ้าเกาหลีก็เอาเป็นเมนูนี้ก็ได้ลาเต้ครับพี่ปอมสำหรับลาคเนต้ที่ชื่นชอบนมเนาะลาเต้เนี่ยภาษาอิตาลีแปลว่านมอ๋อฮะใช่ก็คือจะเป็นกาแฟซึ่งดื่มง่ายครับๆเป็นนมซึ่งเราสตรีมแล้วก็ครมัีบความร้อนพอสมควรดื่มกับกาแฟก็ไม่ได้กินกาแฟซึ่งขมอย่างเดียวเราก็จะได้ความนุ่มหอมหคววาามนหวานแบบนมผสมด้วยถ้าใครชื่นชอบก็ครับเป็นหนึ่งเมนูซึ่งครับแนะนำครับก็ดื่มนะดื่มง่ายทานง่ายเป็นยอดนิยมอยู่แล้วลาเต้ไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นนะฮะคือถ้าไปหน้าหนาวก็ลาเต้ร้อนถ้าไปหน้าร้อนก็ลาเต้เย็นโอเคอ้าวที่ห้านะฮะที่พี่เอนะฮะแนะนำให้ไปเลยเมืองไหนครับได้ครับมาถึงเมืองสุดท้ายนะเมืองที่ห้าซึ่งก็แนะนำไว้เป็นเมืองสุดท้ายนะครับที่นี่ครับคุ้นคุ้นก็เบช้าีนยงเราใหมน่ี่เองอเช๋อียงใหม่คฮรับะผมครับเมืองไทยเราอ๋อใช่เชียงใหม่นี่เป็นเมืองกาแฟจริงๆนะพี่เอครับผรม้านวกา่าแฟเยอะมาก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 ก็ที่สุดท้ายที่แนะนําเนี่ยที่เป็นเมืองไทยก็เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสสมมุติว่าอาจจะด้วยเวลาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ไปต่างประเทศไกลๆเราก็แนะนําไปเชียงใหม่ก็ได้ใกล้ๆนั่งเครื่องบินไปแค่1 ชั่วโมงครับแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยท่องเที่ยวในประเทศก่อนครับแล้วก็ในหลายๆเมืองเนี่ยซึ่งอาจจะมีความสวยงามความพร้อมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าก็เป็นที่น่าอิจฉาเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วพี่ป้อมก็คือครบั้บานเราเชียงใหม่เนี่ยปลูกกาแฟได้เพราะฉะนั้นเราสามารถไปดูต้นกาแฟการปลูกเป็นยังไงสามารถไปนอนกับเกษตรกรผู้ปลูกหรือว่าชาวเขาได้ฮะครับเพราะฉเปะ็นนั้นลเันีก่ยษถณืะอว่าเชียงคใหรมั่บเนี่ยครบวงจรเลยครับเพราะว่ามีตั้งแต่ต้นน้ํายันถึงปลายน้ําผมว่าถ้าไปใครไปเชียงใหม่เนี่ยก็หาร้านกาแฟไม่ยากเลยนะฮะไมเย่อะยแยากะมากเยอะแยะมากแต่เดี๋ยวอาจจะให้พี่เอแนะนำนะครับว่าร้านกาแฟไหนที่ต้องโดนนะครับแล้วก็ถ้าในมุมแบบอยากจะไปใช้ชีวิตแบบไปนอนในไร่กาแฟอะไรแบบเนี้ยเราควรจะต้องไปหาที่ไหนอะไรแบบนี้ฮะพี่เอช่วยแนะนำหน่อยครับได้ครับก็อย่างเอาร้านกาแฟก่อนเนาะจริงๆแล้วผมไม่ห่วงอยู่แล้วล่ะเพื่อนๆน่ะสามารถหากันได้จาก Search Engine อย่าง Google หรืออะไรก็ได้ซึ่งหาคาเฟ่เพราะว่าอย่างที่พี่ป้อมแจ้งผมเชื่อว่าคาเฟ่เชียงใหม่เนี่ยถ้าเทียบในส่วนของตารางเมตรค9รับต่อ9เนี่ยมากกว่ากรุงเทพมีร้านดีๆเยอะมากก็เอาที่ชอบเลือกสไตล์ที่ตัวเองคิดว่าคเฮร้ยับชอบแบบนี้จะเป็นมินิมอลหรือว่าเป็นสวนหรือว่าเป็นอะไรเพราะว่ามีหลากหลายสไตล์มากครับที่นู่นเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูเนาะตัวอย่างครับครับอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบแบบแนวอย่างนี้ก็ได้ครับพี่ป้อมเป็นแบบเหมือนบ้านไม้อยู่ในแบบหลังภูเขาดอยสุเทพแล้วก็ครับให้ฟีลลิ่งแบบว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยครับครับร้านนี้ผมเคยไปใหญ่มากเลยครับมีบึงอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วก็มีรู้สึกตอนเย็นๆก็จะมีแบบถึงเป็นผับเหมือนกันมีดนตรีเนี้ยมีอะไรเล่นใช่ไหมฮะมีดนตรีสดฮะครับก็มีเยอะเนาะในส่วนของที่เชียงใหม่หรือว่าอาจจะครชับอบแนวแบบว่าจริงๆแล้วเหมือนเกาหลีก็มีเป็นร้านซึ่งช่สวงกว่อยนเนเีล่ยยก็ต้องเที่ยวเยอะทั้งคนไทยคนจีนครัหบรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ทั้งเช็คอินถ่ายรูปก็มีเยอะจำชื่อได้ไหมครับพี่เอผมเคยไปเหมือนกันผมจำชื่อไม่ได้ร้านนี้ชื่ออเดอินเชียงใหม่ครับก็อเดอินเชียงใหม่ครับก็ดีพอเช็คอินปุ๊บก็ถือว่าเราได้มาใช้เวลา1 วันอยู่ที่นี่แล้วส่วนร้านเมื่อกี้ที่เป็นบึงรู้สึกว่าคาเฟ่52ป่ะหรือไงใช่ครับเป็นตัวเลขฮ่าฮ่าฮผ่ามไม่ผิดไม่แน่ใจน่าจะ38หรืออะไรประมาณ
ต้องรอไปดูให้ประมาณคุณต้องไปนะผมไปผมก็ชอบเลยอ่ะนั่งอยู่หลายชั่วโมงเลยมันได้บรรยากาศส่วนในส่วนของทริปถ้าเกิดสนใจอยากจะไปนอนไร่กาแฟผมก็ยินดีอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนซึ่งเขาทำในส่วนของไร่กาแฟก็รู้จักกันดีอยู่แล้วรวมไปถึงก็แนะนำจริงๆแล้วที่บ้านเนี้ยมันจะมีอยู่ในเขตติดต่อระหว่างเชียงใหม่และเชียงรายครับผมกับพ่อหลวงเนี่ยก็ชอบพอกันอยู่พ่อหลวงก็คือผู้ใหญ่บ้านแกก็จะมีคอยดูแลให้ไปนอนแล้วก็เราก็จะต้องแต่ว่าทางมันออกจากฮาริโหดพอสมควรพี่ป้อมขึ้นเนินแบบสุดๆเลยครับใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงไร่กาแฟได้แบบฝ่าดงคือต้องอึดพอสมควรครับทางขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยแต่ว่าพอเขาก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆมันต้องใช้มอเตอร์ไซค์เพราะรถขึ้นไม่ได้ครับแต่พอไปถึงมันจะเหมือนอีกโลกนึงก็คือจะสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติซึ่งแบบว่าอันซีนมากๆผมว่าเนี่ยนะเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่คือพี่แอนจะอาจจะพูดเหมือนครึ่งชั่วโมงนานแต่ผมรู้สึกนะเราเป็นคนกรุงเทพเรารู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงนี้ยังเดินทางจากสีลมไปถึงวิทยุนี่ยังอาจจะไปไม่ถึงเลยแต่เชียงใหม่เป็นอะไรที่จากเมืองครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเปลี่ยนจากในเมืองนี่กลายเป็นดอยเป็นภูเขาเป็นไร่กาแฟได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างที่ผมเอาให้ดูเนาะก็เป็นต้นกาแฟในที่พร้อมจะเอามาได้แล้วคือเม็ดเมล็ดสุกแล้วครับก็จะเป็นคล้ายๆนี่แหละผลคล้ายๆเบอร์รี่สีแดงๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นก็จะเป็นประมาณย้อนอีกทีนะถ้าเราอยากจะไปนอนไล่กาแฟนี่ยังไงคือต้องหลังไมค์กับพี่เอโอลี่อะไรหรือว่าก็ไม่เชิงครับก็มีแนะนำแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะแบบว่ามันก็ต้องได้คุยกันเพราะว่าบางทีแบบอาจถ้าจะมีที่ที่เขาทำให้แบบว่าสะดวกก็จะมีอะไรเงี้ยครับก็มีแนะนำหลายที่เอาเป็นว่าหลังไมค์ก็ได้นะพี่ป้อมหลังไมค์ก็ได้นะครับโอ้โหนี่แป๊บชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่เอแบบเวลาผ่านไปรวดเร็วเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะใครอยากจะหลังไมค์กับพี่เอไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านกาแฟหรือเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวเนี่ยพี่เอช่วยฝากร้านหน่อยนะก็คือจะติดต่อพี่เอได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ยินดีครับครับให้ผมขอโทษทีครับพี่ป้อมก็คือเชิญนะครับอันดับแรกก็คือติดตามผลงานในทูริสต์นะครับในหมวดของไลฟ์สไตล์ที่ Coffee Century แล้วก็ผมทำเป็นเหมือนร้านกาแฟเล็กๆในบ้านเป็นเหมือน Coffee Studio ชื่อร้านเพลินทวีเขียนภาษาไทยเสิร์ชได้เลยครับจะร้านจะอยู่แถวลาดกระบังนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับการสั่งเทคโฮมหรือ Delivery แต่ถ้ามีโอกาสหลังจากนี้เรียนเชิญแวะมาพูดคุยเยี่ยมชมกันได้ครับครับแล้วช่องทางติดต่อพี่เอมีFacebook Fanpage อะไรยังไงไหมฮะหรือจะให้ติดต่อติดตามผลงานในทูริสแล้วก็เข้าไปใน Facebook หรือว่า IG ใช้ชื่อผมได้เลยครับดูในทูริสก็ได้เนาะทวิพัฒน์อลามเรืองครับโอเคนะฮะลองดูนะครับใครสนใจในการแนะนำของพี่เอแนะนำอย่างแรกเลยนะฮะเข้าไปใน tourist.digital นะฮะอีกวันสองวันจะมีเป็นแอปพลิเคชันแล้วพี่เอนะก็ถ้าใครรออยู่นะครับถ้าใครเข้าไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าในทูลีสจะมีแต่กับเรื่องของความรู้เรื่องของการลงทุนธุรกิจนะฮะเรามีจะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกาแฟนะในหนังสือชื่ออ Coffee Sensory นะฮะซึ่งอันเนี้ยก็อย่างที่ผมว่าไปตอนต้นนะก็เป็นเรื่องที่ผมชอบนะเป็นหนังสือเป็นทูลีสเรื่องนึงที่ผมติดตามอยู่นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวของการดื่มกาแฟการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องเล่าที่แบบอ่านแล้วสนุกเพลินนะฮะเพลินไปทุกบทเลยนะฮะจนอ่านตอนต่อตอนแบบเพลินนะฮะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่อยากจะตอกย้ำนะฮะว่าคือนอกจากการที่เราจะมีกำลังใจในการสร้างธุรกิจให้ผ่านพ้นในเรื่องวิกฤตนะเรื่องการลงทุนให้เวลตัวเองพอกพูนขึ้นเนี่ยในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะครับขอให้เตรียมตัวเอาไว้นะฮะพอหลังโควิดเนี่ยเราเล็งได้เลยว่าเราจะพุ่งไปที่ไหนนะครับข้อแนะนำของพี่เอก็คือหนึ่งในเป้าหมายที่เราควรต้องลิสต์เอาไว้นะฮะให้เราไปที่ที่เราอยากจะไปแล้วมีจุดหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มการกิน
การใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของคนที่เข้าใจในดินแดนที่เราจะไปตรงนั้นอย่างมีเป้าหมายนะครับทูลิสขออยู่คู่ทุกคนนะครับขอบคุณพี่เอนะครับกู๊ดไนท์กับทุกคนนะครับที่ติดตามทูลิสนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาที่เก่าเวลาเดิม2ทุ่มตรงครับพี่เอขอบคุณครับขอบคุณพี่ป้อมครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับครับคุณนายนะครับขอบคุณครับ